Mercedes-Benz ที่ร้อนแรงที่สุดในชั่วโมงนี้ครับหลังกว้าง11ซึ่งล้อทั่วไปหรือแม้แต่ล้อในร้านเราเองก็ไม่สามารถติดตั้งได้เลยก็แนะนำครับก็ควรจะเป็นพวกล้อฟอร์สสั่งตัดเรามีล้อให้เลือกทุกเวทหลักหมื่นถึงหลายแสนแต่รถระดับนี้นะรถที่มีภาพลักษณ์ดีอย่าง Mercedes-Benz ก็ต้องดูให้สมรสด้วยตอนนี้ถือว่าคุ้มสุดในคลาสนี้คุณได้ทุกอย่างครบถ้วนและแล้วก็ถึงวันนี้เพื่อนวันที่พี่ดีมจะได้ทดสอบเจ้า CLE Type 3ให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าความเห็นของคนที่ใช้ Mercedes AMG มาแล้ว2คันอยู่ในเวทเดียวกันใกล้ๆกันเป็นเครื่องยนต์6สูบแถวเรียงเหมือนกันมีอะไรที่พัฒนาขึ้นบ้างครับผมนะพี่ดีมเองนะครับเคยใช้ CVS Type 3มาหรือจะเป็น443มาเพราะฉะนั้นคือวันนี้เนี่ยพี่ดีมจะทดสอบและก็จะมาบอกเพื่อนๆว่ารถคันนี้มีอะไรพัฒนาขึ้นบ้างครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ลังเลอยู่รถรุ่นนี้มันดีจริงหรือเปล่านะครับอ่ะไม่เสียเวลาเรารอไม่ไหวแล้วไปกันดีกว่าวัยรุ่นโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เวลาครับผมนะฮะมาทดสอบเจ้า CLE 53 AMG 4Matic Plus พร้อมกันครับสวัสดีพี่เก่งอีกหนึ่งครั้งครับสวัสดีครับฝากไว้ด้วยครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจ Mercedes-Benz สักคันนะฮะฝากโชว์รูม Star Fact ไว้ในอ้อมใจด้วยผู้ชมมาได้เลยครับดูแลดีมากๆครับเก่งได้เลยครับอ่ะโอเคตอนนี้เราอยู่บน CLE 53เรื่องออปชันทริปที่แล้วเราคุยกันแล้วเนาะใช่ครับนะครับหน้าตาของรถเราพาไปดูกันมาแล้วนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับผมเห็นเนี่ยกล้อง360องศาเนี่ยมันล้ำมากเลยพี่ครับมันทำไมมันล้ำขนาดนี้โอ้โหดูดิเนี่ยเห็นหมดเลยการปรับโหมดทั่วไปเนาะตอนนี้ก็คืออยู่ในโหมดคอมฟอร์ตก็สามารถหมุนไปได้นี่คืออะไรพี่ก็คือเป็นโหมดที่เหมือนเอาไว้ลงแท็กไว้ลงสนามซีเรียสไทป์3ไม่มีนะไม่มีครับผมเพราะนั้นวันนี้เราจะมาบอก1จุดด้วยว่ามันมีอะไรที่แตกต่างจากตัวรถที่เคยราคาใกล้ๆกันไม่ว่าจะเป็น CLS 53 E 53หรือไม่ว่าจะเป็น C 43จะมาเปรียบเทียบให้ฟังว่ารถคันนี้เนี่ยเพิ่งออกมาใหม่มีอะไรที่มันดีขึ้นบ้างสำหรับช่วงล่างของเขาจะไม่ได้เป็นระบบถุงลมเหมือน CLS Type 3จะเป็นโช๊คสปริงเหมือน C 43แต่ขับออกมาเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าไม่กระเด็นกระดอนเท่าฟิลเหมือนนั่ง E-Coupe แต่นั่นขึ้นนะสุภาพนุ่มนวลขึ้นใช่ครับมันอาจจะไม่ได้นุ่มเหมือนรถบ้านแต่ถ้าพูดถึงพละกำลังแล้วอ่ะ449แรงม้ากับแรงบิด500นิวตันกว่าๆเนี่ยใช่มันถือว่ามันไม่กระด้างนะเมตรครับใช่ใช่เอาโหมดคอมฟอร์ตคลิกดาวน์ลงไปโอ้โหนี่คอมฟอร์ตนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับแล้วเราก็ฝ่าพายุฝนไปด้วยกันซึ่งในระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อ 4Matic Plus ก็ให้ความมั่นใจสบายๆแต่ยังไงก็ขับขี่ระมัดระวังนะครับเนี่ยใช้ความเร็ว120กม.ต่อชั่วโมงก็ถือว่าสบายๆครับยางที่ติดมานะครับ Pilot Sport F5 ก็บอกเลยเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากมิชลินนะในอนาคตต้องมาติดตั้งในรถในคลาสบนๆในหลายๆรุ่นอยู่แล้วในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยถ้าเทียบกับ CLS Type 3นะนุ่มกว่าแม้จะเป็นโชคถุงลมมันจะรู้สึกว่ามันกระดอนกระดอนกว่านี้ CLS Type 3เนี่ยมันจะไปขับดีในช่วง100บวกอันนี้จะเก็บรอยต่อได้ดีกว่านี่รู้ลึกรู้จริงเลยโอ้พี่ใช้มาปีกว่าพี่รู้ต้องบอกงี้มันอาจจะไม่ได้นุ่มเท่ากับ Mercedes-Benz ที่เป็นรถE-Class หรือ S-Class นะเพราะว่านี่มันคือรถ DNA รถสปอร์ตนะเพื่อนๆเพราะนั้นคือมันเป็นรถสปอร์ตที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ที่แบบเฮ้ยยังได้ความนุ่มสบาย
ถือว่านุ่มเพียงพอต่อการใช้งานระบบที่เพิ่มมาระบบเลี้ยว4ล้อทำให้ความรู้สึกในการเข้าโค้งเนี่ยมันเกาะโค้งมากขึ้นพี่มันเอาอยู่อะทุกโค้งเลยหลังจากที่เทสเสร็จเรียบร้อยกันนะฮะเราจะกลับไปวัดสเปคล้อกันด้วยว่ารถคันนี้จะต้องใช้ล้อออฟเซ็ตเท่าไหร่เราจะเก็บข้อมูลไว้ให้สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ CLE 53อยากจะเปลี่ยนล้อสักชุดนึงใส่ล้อชุดใหม่สักชุดนึงนะฮะสเปคเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมล้อติดรถมาเขาสวยอยู่แล้วนะไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าใครเฮ้ยไม่อยากให้เหมือนกับรถบนท้องถนนหรือ CLE คันอื่นก็เปลี่ยนล้อสักชุดรอแล้วในโหมดคอมฟอร์ตก็เพียงพอแล้วอะแต่พอเป็นโหมดสปอร์ตนะฮะเฮ้ยพี่มันรับรู้ได้นะว่ามันแรงขึ้นกว่า453และ443ครับถ้ารถเดิมๆด้วยกันนะมันแรงขึ้นขับสนุกขึ้นกว่าทั้ง443และ453เองขออนุญาตนะครับครับเข้าที่สปอร์ตพาร์ทอันนี้ช่วงล่างเขาจะปรับให้เราอัตโนมัติแล้วก็ท่อก็มาเลยครับเสียงจะคำรามขึ้นมาเลยนะครับแล้วอาจจะใช้ความเร็วในการเข้าโค้งนิดนึงฮะจะเสียงมาชัดขึ้นเลยนะครับโอ้โหมันโค้งมากเลยฮะต้องใช้ยานไปเลยฮะขึ้น200กว่าเห็นไหมครับเป็นช่วงที่เร็วมากเป็นช่วงที่ความเร็วเนี่ยแบบขึ้นต่อเนื่องแล้วแบบโหพี่แล้วมันขึ้นสมูทมากครับแล้วรถยังนิ่งอยู่เลยฮะโอ้โหสุดยอดเพราะว่าขนาดตรงเนาะ Mercedes-Benz เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอาจจะโดนค่อนขอดว่าแรงม้าเขาเนี่ยบางทีให้ไปเยอะแต่พอเวลาลงพื้นจริงๆอ่ะมันลงไม่เยอะครับแต่พี่ให้กับเจ้าคันนี้ปลายพายุอ่ะคือ AMG ต้นมันจะดึงแบบผู้ดีครับแต่ลึกช่วงล่างปรับปรุงมาใหม่เป็นช่วงล่างแบบไหนนะพี่ไลท์คอนโทรลครับผมของ AMG เลยซึ่งปรุงมาแบบกลมกล่อมนุ่มหนึบอันนี้แหละนิยามของคำว่านุ่มหนึบ Daily Use ได้สบายสบายมันหารุ่นที่จะเทียบยากอ่ะถ้าเป็นรถที่แบบเดินทาง4คนน่ะแล้วเป็นรถคูเป้ที่เดินทางได้จริงและนั่งได้ไม่เหนื่อยสำหรับแถว2มันหาตัวเทียบยากมากเลยนะเวทที่สูงกว่านี้หน่อยจะเป็น M4 ก็นั่งไม่สบายเท่านี้หรือจะเป็นอีคูปตัวเก่าก็ไม่สบายเท่านี้ครับนายวันๆก็ไม่สะดวกสบายเท่านี้ตอนนี้ยอดจองที่ StarFact เป็นไงบ้างครับพี่โอ้ยอดจองมาดีมากครับลูกค้าหลายท่านอยากจะเข้ามาชมรถนะครับก็สามารถนัดหมายเก่งมาได้เลยนะครับอยากจะทดลองขับหรืออยากได้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับครับแล้วก็คนนี้ดูโหมดการขับขี่นะครับเมื่อกี้เราก็ปกติเราก็จะใช้โหมดในการเดินทางก็ทั่วไปก็ส่วนมากก็จะหมุนเอาตรงนี้เนาะใช่ครับนะครับหมุนคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพลัสนี่คือการใช้งานจริงนะครับแล้วก็อันนี้โหมดเลสก็คือจะเป็นโหมดที่รีดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของรถคันนี้ออกมานอกเหนือจากตรงนี้ก็จะมีนี่ปรับช่วงล่างช่วงล่างก็จะมีแบบคอมฟอร์ตปรับแยกได้ด้วยแบบอินดิวิดวลนะฮะใช่ครับแล้วก็ช่วงล่างนี่สปอร์ตพลัสไดนามิกนี่คืออะไรพี่อันนี้ก็เหมือนแบบว่าขับเป็นแบบเบสิกให้ตัวรถเนี่ยช่วยควบคุมการส่งตัวอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็แอดวานซ์ขึ้นมาเพิ่มมาอีกระดับนึงนะครับใครเริ่มโปรขึ้นก็ให้ปิดระบบช่วยเหลือแล้วก็ใช้ความสามารถของบุคคลผู้ขับขี่แล้วนี่อะไรมาสเตอร์ปกติถ้าอยู่ใน443 CLS 53เนี่ยมันก็จะมีแค่2โหมดเนาะใช่ครับไม่มีโหมดตรงนี้ให้เลือกไม่มีครับเมื่อก่อนมีในพวกตระกูล GT ครับตระกูล GT ตระกูล63อะไรพวกนี้ใช่ครับโอ้โหเพิ่มขึ้นมาด้วยครับวันนี้แบบเคยอยากจะขับแบบโหดๆมันๆหรือวันไหนที่ไปกับคุณภรรยาคุณแฟนคุณลูกคุณแม่นะครับอยากจะขับสบายๆรถคันนี้มันตอบโจทย์หมดโอเคครับมาที่จอหน้าจอนี้ก็เป็นการบอกสถานะอันนี้จะเป็นแรง G ถูกต้องเลยครับอันนี้เบรกเนี่ยผมเหยียบเบรกอยู่นะเพื่อนๆเหยียบเบรกอยู่ปล่อยแป้นเบรกคันเร่งจะมีบอกว่าโอเคคุณแตะคันเร่งอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แตะเบรกอยู่กี่เปอร์เซ็นต์
อันนี้ก็ลมยางก็บอกสถานะแบบเรียลไทม์จัดเต็มมาให้กับเพื่อนๆแล้วอินทีเรียของรถยนต์รุ่นหนึ่งที่แบรนด์หนึ่งแล้วกันที่ผมยอมรับว่าเขาออกแบบอินทีเรียมาได้สวยถูกใจผมที่สุดนั่นคือ Mercedes-Benz ให้ความหรูหราให้ความสะดวกสบายส่วนเบาะเป็นส่วนที่ชอบมากครับเรารู้สึกว่ามันโอบรัดแต่มันไม่อึดอัดรู้สึกว่ามันนั่งสบายเบาะสวยด้วยเออเบาะสวยแล้วก็นั่งดีมากๆได้เวลาครับมาทดสอบ0ถึง100ของเจ้า CLE 53พร้อมครับครับผม3 2 1ไปไปโอ้ยเอาเรื่องครับพี่แป๊บเดียวเองครับแป๊บเดียวเอาเวลาออกมาเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆลองดูว่าคุ้มค่ากับการรอคอยไหมได้ทดสอบคร่าวๆมาถึงตรงนี้แล้วก็พี่ดิมก็ตอบเพื่อนๆได้ตรงนี้เลยว่ามันเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าตาภาพลักษณ์สมรรถนะแบรนดิ้งตอนนี้ถือว่าคุ้มสุดในคลาสนี้คุณได้ทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็สุดพิเศษครับสำหรับคลิปนี้ครับผมมีความโชคดีพี่มีนักร้องท่านหนึ่งนะครับมาใช้บริการพอดีเดี๋ยวต้องไปสัมภาษณ์พี่เขาหน่อยนะครับเดี๋ยวให้พี่เขาทดสอบหน่อยพี่เขาเป็นแฟนบอยของทาง Mercedes-Benz เหมือนกันนะได้ข่าวว่าใช้ Mercedes-Benz มาหลายคันนะครับจะเป็นใครไปดูกันเพื่อนดูแบบเป็นสายซิ่งมากๆนะครับใช่พี่คือมันเป็นรถเบนซ์ที่วัยรุ่นขึ้นมากตอนแรกดูในรีวิวผมไม่คิดว่าตัวจริงจะสวยขนาดนี้นะครับโอ้ตัวจริงสวยเลยตัวจริงแบบมัดมันมีมัดกล้ามด้วยพี่ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นเหมือนไวบอดี้วันนี้เรามีแขกรับเชิญกิติมาศักดิ์เกาะคลิปด้วยครับสวัสดีพี่หนุ่มกะลาครับสวัสดีครับโอ้นี่ตื่นเต้นมากเลยแบบพี่หนุ่มมาใช้บริการที่ร้านพอดีแล้วก็ถือโอกาสเลยขอบคุณพี่เก่งด้วยนะครับพี่เก่งสตาร์แฟกนะครับสวัสดีพี่เก่งนะครับสวัสดีพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มบอกว่าเฮ้ยเคยเห็นรถรุ่นนี้แบบกำลังเป็นกระแสอยู่พอดีจริงๆผมก่อนนอนผมจะดูรีวิวรถตลอดครับดูตลอดแล้วก็เป็นแฟนของทางช่องเรสเปซอยู่แล้วแล้วนี่ก็บังเอิญครับจอดอยู่ก็เลยได้มานั่งเฉยได้มาขับเฉยเลยขับดีครับพอเห็นตัวจริงแล้วผมคิดว่าก็น่าจะฮอตนะครับโอ้โหสวยมากและราคาดีด้วยพี่ 5.2 ล้านช่องผมเนี่ย CLS เนี่ยผมลงเยอะมากเจ้าสำนักเลยครับ CLS เดี๋ยวรอสายสปอร์ตของผมมาดูเองช่วงล่างเทียบกับ300เป็นไงพี่ตัวนี้ผมชอบอันนี้มากกว่านะอันนี้จะเฟิร์มๆหน่อยนะใช่ใช่แน่นๆเฟิร์มมานะมันจะแบบนุ่มๆเด้งๆหน่อยใช่ใช่เหมือนเซ็ตมาแบบไม่แข็งด้วยนะใช่ใช่ใช่แข็งด้วยอารมณ์นุ่มหนึบอะแล้วก็โอ้ไม่รู้ว่าผมก็ฟิลขับดีมากนะครับจริงๆแบบภายในก็สวยครับโอ้ข้างหลังกว้างนะครับกว้างมากที่นั่งได้แบบได้สบายคือบอดี้เนี่ยจะกว้างกว่าแล้วก็ยาวกว่าที่ผู้หญิงกับเด็กนี่คือนั่งได้แบบชิวๆเลยทำไมก่อนอีคูปมันจะเล็กกว่านี้หน่อยนึงใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหเจ๋งครับ
ข้างหลังในวันๆนี้แบบเล็กไปเลยแล้วอันนี้นั่งได้จริงใช่แล้วในวันๆเครื่องวางหลังด้วยใช่พอเวลาเราซัดหน่อยโอ้โหใช่ไอความร้อนนี่แบบมาเลยโอ้ข้างหลังดีโอ้แจ๋วเลยครับขอบพระคุณมากเลยครับเรามาแนะนำล้อกันว่าสำหรับ CLE 53เนี่ยนะจะต้องใส่ล้อลายประมาณไหนแล้วก็ใช้งบประมาณเท่าไหร่อันดับแรกเลยคุณต้องมีงบประมาณเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะว่าล้อติดรถเนี่ยนะครับมีขนาดกว้างมากๆล้อหน้ากว้าง 9.5 หลังกว้าง 11 คือมันเป็นสเปคของซูเปอร์คาร์รถสปอร์ตซึ่งล้อทั่วไปหรือแม้แต่ล้อในร้านเราเองก็ไม่สามารถติดตั้งได้เลยถ้าจะติดตั้งก็ต้องลองสเปเซอร์ก็ไม่พอก็ต้องลองอะแดปเตอร์เลยแล้วก็ลดเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้ก็แนะนำครับก็ควรจะเป็นพวกล้อฟอร์สสั่งตัดพี่ดิมีแนะนำเลยว่าเพื่อนๆจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่บ้างสำหรับที่นี่นะเรามีล้อให้เลือกทุกเวทก็จริงๆมีให้เลือกตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลายแสนแล้วแต่งบประมาณของเพื่อนๆแต่รถระดับนี้นะยังไงแบรนด์ก็สำคัญรถที่มีภาพลักษณ์ดีอย่าง Mercedes-Benz เพราะนั้นคือใส่ล้อเนี่ยก็ต้องดูให้สมรสด้วยอ่ะมาว่ากันที่ล้อที่ถูกที่สุดที่พี่ดิมคัดมาให้ล้อ RS Force ก็คือเป็นล้อของร้านทางพี่ดิมเองทาง Respect ก็การันตีว่าล้อ RS Force เนี่ยเราคัดโรงงานมาให้แล้วว่าล้อ Force สั่งผลิตสั่งตัดต้องมีความเนี๊ยบเรียบร้อยต้องผ่านมาตรฐาน Respect งบประมาณสำหรับล้อ Force ของ20นะ 70,000 กว่าพี่ดิมจัดโปรโมชั่นให้สำหรับล้อ Force สั่งตัดก็ประมาณ 69,000 บาทสำหรับล้อที่มีสต็อกเลยแต่ถ้าต้องวาดแบบใหม่สั่งผลิตใหม่ก็จะใช้งบประมาณ 75,000-79,000 รับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานแล้วก็รับประกันสี1ปีเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการวาดแบบสั่งตัดสั่งผลิตก็อาจจะใช้เวลาประมาณสัก2เดือนบวกลบถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยล้อฟอร์สถูกๆนะครับงานแบบดีๆแล้วมันก็ยังไม่ทรงคุณค่ากับรถของคุณเท่าไหร่คุณอยากได้ล้อฟอร์สที่มีความเฉียบคมเฉียบขาดขึ้นไปอีกสเต็ปนึงนะครับมีงบประมาณแบบแสนกว่าบาทนะครับที่จะสั่งตัดล้อฟอร์สนะครับแนะนำเป็นค่ายนี้เลยกับเรดฟอร์สก็ทำตลาดในไทยมาน่าจะเข้าปีที่4แล้วรถที่ติดตั้งล้อเรดฟอร์สเนี่ยก็จะมีตั้งแต่รถสปอร์ตรถยูโรรถครอบครัวรถซุปเปอร์คาร์หรือแม้แต่ PPV ซึ่งสิ่งที่คุณจะได้จากล้อค่ายเรดฟอร์สนั่นก็คือความเนี๊ยบงานสีมิติก้านเรดฟอร์สก็เป็นแบรนด์แรกๆที่เข้ามาเปลี่ยนภาพลักษณ์ของล้อฟอร์สว่าเฮ้ยมันแพงมันเข้าถึงยากให้เข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นแต่ได้เรื่องคุณภาพซึ่งใกล้เคียงล้อที่มีมูลค่าแบบ3 4แสนซึ่งรถพี่ดิมเองก็ยังติดตั้งในรถของพี่ดิมเกือบทุกคันอย่าง Ferrari 206 GTS พี่ดิมก็ติดตั้งจากค่าย Redford CLS Type 3 G10 M340i Wildfire หรือจะเป็น Tesla Model 3 Performance ของพี่ดิมส่วนมากพี่ดิมก็จะเลือกใช้ค่าย Redford และถ้ามันยังสุดไม่พอครับผมล้อ Force ที่เป็นเรือธงของ BBS ตัวนี้ก็เป็น RID Duralumin นั่นเองตัวนี้มีน้ำหนักที่เบามากๆและคุณได้แบรนดิ้งที่เป็นแบรนด์ระดับโลกถ้าคุณมีงบประมาณแบบอยู่ในเรท 300,000 กว่าคุณก็สามารถติดตั้งล้อตัวนี้ได้เลย CLE 53เนี่ยสามารถใส่ได้ถึง21นิ้วเลยนะซึ่งถ้าเป็น21นิ้วเนี่ยล้อตัวนี้ก็จะราคาทะลุขึ้นไป 400,000 กว่าบาทแต่ข้อเสียของเขาคือสเปคของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป๊ะกับซุ้มล้อของ CLE พอดีอาจจะต้องมีการลองสเปเซอร์อีกเล็กน้อยซึ่งสเปเซอร์ของทางร้านเราก็จะใช้เป็นสเปเซอร์ Force อลูมิเนียม7075แบรนด์ ETF จะมีบาร์มีน็อตมาให้ด้วยเพราะนั้นคือไม่ได้ลดทอนประสิทธิภาพการขับขี่ลงไปซึ่งทาง BBS ก็อาจจะมีอีกรุ่น2รุ่นเนาะที่สามารถติดตั้งลงใน CLE ได้แต่อาจจะต้องมีการลองสเปเซอร์บ้างเพราะว่าล้อรถรุ่นนี้เนี่ยเขาต้องบอกว่าโอ้โหซุ้มเขาใหญ่สะใจจริงๆครับแล้วทาง BBS เนี่ยก็ไม่สามารถคัสตอมสเปคหรือสั่งตัดได้นะครับก็ต้องเป็นการลองสเปเซอร์ย้ำอีกครั้งเรื่องล้อไม่ใช่อะไรก็ได้โดยเฉพาะรถเพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณเลี้ยงมาที่นี่คุณจะได้เรื่องคุณภาพของสินค้าเรื่องมาตรฐานในการดูแลและเรื่องเทสในการแต่งรถด้วยครับทบทวนกระบวนความเพื่อนใครที่สนใจนะครับ Mercedes
AMG CLE 53ฝากไปด้วยครับ Starfrag ครับผมนะฮะพี่เก่งนะครับพี่ดิมจะทิ้งเบอร์พี่เก่งไปให้ก็ติดต่อไปได้เลยนะครับใครอยากทดสอบรถนะครับก็นัดหมายปรึกษาได้บอกเลยว่ามันเป็นรถที่น่าใช้มากๆกับรถคูเป้ราคาไม่เกิน6ล้านบาทที่ได้ทั้งภาพลักษณ์สมรรถนะไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะขับดีมากขอไปสะกดจิตตัวเองกันนะหมดงบแล้ว